สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพราะหลายคนชอบบอกว่าเปิดพัดลมจ่อหน้าแล้วจะคันคอจะไอในบริบทของพัดลมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับพัดลมหน้าที่ของพัดลมก็คือปั่นลมให้มันมีความแรงแล้วเพิ่มความสบายให้กับเราให้เรารู้สึกลมมันแรงอะนะเพิ่มโฟลว์แต่พัดลมจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไปเปิดในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะหรือในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือความร้อนเยอะๆมันก็จะปั่นลมปั่นฝุ่นปั่นความชื้นความร้อนใส่หน้าเราอันนี้อาจจะไม่โอเคอันนี้ก็ฝากหน่อยเวลาเปิดพัดลมก็ให้ดูทิศทางลมด้วยนะครับพัดลมมันที่สองคืออันนี้อยากจะแนะนำให้เราทุกคนเนี่ยเอาพัดลมออกมาทำความสะอาดได้เพราะว่าพัดลมเนี่ยพอคุณปล่อยไปนานๆก็จะมีฝุ่นเกาะนะฮะเกาะตามใบบ้างนะฮะเกาะตามโรเตเตอร์บ้างเกาะตามกรงของมันบ้างพอเราเปิดพัดลมจ่อหน้าเนี่ยก็ทำให้เราได้รับฝุ่นจากสิ่งเหล่านี้เต็มๆเลยนะครับดังนั้นช่วงนี้เราต้องพึ่งพัดลมครับหน้าร้อนพึ่งแอร์อย่างเดียวคงไม่ไหวงั้นแนะนำนะครับผู้สูงอายุหรือใครที่อยู่บ้านเอาพัดลมออกมาทำความสะอาดเตรียมความพร้อมได้เลยพัดลมเนี่ยประโยชน์มีจริงครับแล้วก็แนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนเปิดแอร์ก็เปิดพัดลมช่วยนะครับอ่ะทีนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าเปิดพัดลมจ่อหน้าแล้วรู้สึกไอง่ายคันคอง่ายก็แนะนำเปิดเป็นโรเตทคือแกว่งไปแกว่งมาอย่าจ่อหน้าในแง่การออกกำลังกายอย่างที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่อยากให้วางแผนการออกกำลังกายหน่อยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเอาท์ดอร์พยายามหันมาออกกำลังกายอินดอร์คือในห้องนะครับในพื้นที่ที่มีลมพัดนะครับหรือในห้องแอร์ก็ได้ถ้าจะเปิดพัดลมก็อย่างน้อยอย่าให้ห้องมันอับยิ่งถ้าเราเป็นผู้สูงอายุออกกำลังกายอยู่คนเดียวเนี่ยก็ระวังนะระวังล้มระวังหน้ามืดเวลาเราเสียเหงื่อนะก็ให้มีราวจับหรือนั่งทำก็ได้นะครับลองดูแต่ออกกำลังกายได้นะครับแต่แค่ระวัง